จังหวัดตากเตรียมการจัดงานคลินิกนักลงทุน2017เปิดช่องทางการลงทุนเสริมศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเตรียมการจัดงานคลินิกนักลงทุน2017ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง29กรกฎาคม2560ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจังหวัดตากโดยที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดงานรูปแบบสถานที่การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแผนผังการจัดงานทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการจัดงานและสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเรียบร้อยโดยภายในงานจะมีกิจกรรมให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุนนิทรรศการส่งเสริมการลงทุนการจัดหาแหล่งเงินทุนการจับคู่ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับช่องทางการสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้แทนจากองค์กรต่างๆในหลายหัวข้อเช่นเปิดพื้นที่การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก BOI กับมาตรฐานการส่งออกการลงทุน SMEทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดนัดแรงงานการแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อป2แผ่นดินตากเมียวดีจังหวัดตากจึงขอเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกนักลงทุน2017ในวันและเวลาดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากหมายเลขโทรศัพท์055532263หรือสำนักงานจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055511503ในวันและเวลาราชการ